ประเด็นของดีเจโก้นะครับก่อนที่จะเสียชีวิตลงเนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายนะครับมีการเข้าออกห้องหลายครั้งนะครับแล้วก็พบคราบเลือดนะครับซึ่งตรงกับบาดแผลบริเวณข้อมือจากนั้นเนี่ยทางโรงแรมเองพอเกิดเหตุเขาก็รีบโทรไปตามที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับซึ่งเบอร์โทรไปกลายเป็นผู้หญิงรับสายครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้อะไรทั้งนั้นซึ่งกลายเป็นว่าเบอร์ที่ให้ไว้เป็นเบอร์ปลอมครับจากนั้นเนี่ยทางกู้ภัยก็ได้โทรหาพี่สาวของทางดีเจโก้นะครับให้บอกว่าทำใจดีๆโดยดีเจโก้เนี่ยได้รับบาดเจ็บโดนพัดตกลงมาก็ให้เตรียมทำใจดีๆเอาไว้แล้วก็ให้มารับศพดีเจโก้ณจุดเกิดเหตุเพื่อยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเป็นดีเจโก้หรือไม่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็เคยเกิดขึ้นซึ่งคุณหมอที่มีบ้านอยู่ติดกับโรงแรมก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันโดยคนที่ตกลงมานั่นก็คือพนักงานของโรงแรมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นดีเจโก้หลังจากที่เพื่อนๆดีเจทราบข่าวนะครับต่างคนก็โพสต์แสดงความเสียใจแสดงความอาลัยต่อดีเจโก้และครอบครัวเป็นจำนวนมากครับ